แหมเมเราก็อยู่ในวงการมาตั้งหลายสิบปีเรื่องแบบนี้ก็น่าจะรู้นะอะไรที่มันไม่มีมูดอ่ะมันเขียนข่าวไม่ได้หรอกจ้ะเขียนได้สิคะโดยเฉพาะเพจข่าวที่ไร้จรรยาบรรณพร้อมตอแหลของอดาวคะเพจของอดาวเนี่ยได้ยอดไลค์จากข่าวของเมย์ไปกี่ล้านไลค์แล้วเหรอคะคุ้มกับการที่ตามกัดตามแท้จนหลานตัวเองเน่าเฟะไหมแล้วมันสมไหมกับการที่เอาความตายของพี่ชายตัวเองมาขายแต่เมย์ไม่แปลกใจเลยค่ะทำไมอาถึงเป็นคนแบบนี้เพราะว่าชีวิตของอาไม่เคยมีใครมาสนใจไม่เคยมีแม้แต่คนรักอาเลยต้องตามทำลายชีวิตคนอื่นเพื่อให้คนอื่นหันมามองอารู้ไหมคะว่าขยะในถังมันจะมีค่ามากกว่าชีวิตอาซะอีกมันจะปากดีมากเกินไปแล้วนะ